สวัสดีเพื่อนชาว Monster Hunter Rise ที่หัวสลิงผ่านทางมาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมเต้ยนะครับคนดีคนเดิมสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็ได้นำอาวุธนะ3ชิ้นด้วยกันนะครับมาแนะนำเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มเข้ามาเล่นใน Monster Hunter Rise Sunbreak นี่เองนะครับถ้าถามเพื่อนชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ Monster Hunter นะครับ Monster Hunter Rise หรือ Monster Hunter Rise Sunbreak นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมขอสัก5ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับอาวุธชิ้นแรกนะครับที่จะนำมาแนะนำเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะเริ่มเล่นใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นอาวุธชิ้นไหนดีนะครับเพราะมันมีตั้ง14ชิ้นเลยนะครับเล่นอันไหนก่อนดีนะครับอาวุธชิ้นแรกที่อยากให้จับก่อนเลยนั่นก็คืออาวุธหน้าเล่นอันดับที่3นะครับกันแลนซ์นั่นเองนะครับอาวุธกันแลนซ์ครับเดิมใน Monster Hunter Rise เนี่ยก็เป็นอาวุธที่ได้รับถ้าโจมตีใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือการพุ่งเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์โดยการชาร์จยิงของกระสุนทั่วไปนั่นเองนะครับแต่ในภาค Monster Hunter Rise Sunbreak เนี่ยถ้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของอาวุธประเภทกันแลนซ์นะครับอลังการแล้วก็ดาเมจมหาศาลเลยนะครับซึ่งท่าที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยนั่นก็คือท่า Worm Stake Cannon นั่นเองท่านี้นะครับนอกจากมีเฟรมป้องกันให้เหล่านักล่าที่กำลังเปลี่ยนกระสุนอยู่แล้วยังมีการใช้ท่าการโจมตีซิลบายนะครับพุ่งเข้าไปใส่ตัวมอนสเตอร์และก็โจมตียัดหน้าด้วยปืนใหญ่นะครับด้วยดาเมจมหาศาลนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนกำลังมองหาอาวุธที่มีการป้องกันชั้นเลิศนะครับและการโจมตีด้วยดาเมจสวนกับมหาศาลและยังมีการชาร์จโจมตีและการพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยดาเมจรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับอาวุธกันแลนซ์เป็นอาวุธเพื่อนไม่ควรพลาดเลยและสำหรับอาวุธหน้าเล่นชิ้นต่อมานะอาวุธหน้าเล่นชิ้นที่2สำหรับมือใหม่นะครับนั่นก็คือดาบคู่นั่นเองนะครับดาบคู่นะครับมีคำนิยามที่ทางแคปคอมเนี่ยให้ไว้เลยนะครับนั่นก็คือพริ้วไหวเหมือนผีเสื้อแล้วก็ต่อยหนักเหมือนผึ้งนะครับซึ่งก็ไม่เกินจริงเลยนะครับกับคำนิยามนี้ของอาวุธประเภทดาบคู่นะครับด้วยการโจมตีที่รวดเร็วราวสายฟ้านะครับแล้วการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะบนพื้นดินเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับหรืออาวุธชิ้นเดียวเลยนะครับที่สามารถวิ่งในขนาดถืออาวุธได้นะครับและก็มีท่าโจมตีที่ต่อเนื่องและรวดเร็วทำดาเมจได้มากในเวลาอันสั้นนะครับและอาวุธดาบคู่เนี่ยยังมีเขาเรียกว่าเฟรมอมตะนะเพื่อนก็คือในแต่ละท่าเนี่ยก็แทรกไปด้วยเฟรมอมตะที่ทำให้ผู้เล่นรอดและก็หลบการโจมตีของมอนสเตอร์ได้มากเลยนอกจากนี้นะครับใน Monster Hunter Rise Sunbreakแคปคอมยังได้เพิ่มท่าการโจมตีใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือท่าสไปรัลซิลบายนะท่านี้จะเป็นการดึงตัวนักล่านะครับพุ่งเข้าไปหามอนสเตอร์นะครับเหมือนกับเราใช้เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติใน Attack on Titan เลยนะด้วยการโจมตีที่ดึงเข้าไปหามอนสเตอร์นะครับในระหว่างที่ดึงเนี่ยยังสามารถหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับและถ้าหากทำท่านี้โดนชิ้นส่วนได้สำเร็จนะครับก็จะเป็นการควงสว่านเข้าไปบริเวณจุดนั้นโดยตรงเลยสร้างความเจ็บปวดและก็ดาเมจมหาศาลให้กับมอนสเตอร์นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งท่าที่เพิ่มเข้ามาคือท่าต่อคอมโบในขณะอยู่พื้นดินนะครับท่าสไลด์นะท่านี้นะครับทำให้ดาเมจต่อเนื่องไม่ขาดเลยในอาวุธประเภทดาบคู่นะครับถ้าเพื่อนนะครับชอบการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงรัวเป็นชุดนะครับไม่หยุดหย่อนนะครับฟันแบบไม่หยุดยั้งหลบหลีกผิวไหวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับอาวุธดาบคู่เป็นอาวุธที่เพื่อนๆผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาดเลยนะครับลองเล่นดูได้นะครับเล่นแล้วจะติดใจแน่นอนและอาวุธหน้าเล่นชิ้นที่3นะครับสำหรับมือใหม่อันดับ1ตลอดกาลนะครับนั่นก็คือดาบยาวหรือลองซอร์ดนั่นเองนะครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นคำนิยามไม่ง่ายนะเป็นอาวุธลูกรักของแคปคอมนะครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้นะครับเป็นอาวุธที่สามารถเคาน์เตอร์มอนมีท่าเคาน์เตอร์มากที่สุดชิ้นหนึ่งในเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์ธรรมดานะผมจะเรียกว่าท่าชิงนะครับก็คือท่ายกดาบในขณะมอนสเตอร์โจมตีมาถ้าเราทำท่านี้ติดเนี่ยเราจะไม่โดนการโจมตีนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสวนมอนสเตอร์ได้ด้วยท่าฟันที่ทำให้เราได้เกณฑ์สปิริตเกณฑ์ขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนอีกท่าหนึ่งที่ได้ใช้กันก็คือท่าเคาน์เตอร์ EI Special Sheet นะครับท่านี้ถ้าหากนักล่าสามารถเคาน์เตอร์การโจมตีของมอนสเตอร์ได้สำเร็จนะครับก็จะตอบแทนนักล่าด้วยดาเมจมหาศาลที่โจมตีใส่มอนสเตอร์นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีท่าเสริมดาเมจนะครับอย่างเช่น Soaring Kick หรือว่า Sakura Spirit Slash นะครับที่ดาเมจเป็นชุดมหาศาลเลยและยังใช้ตัว Wild Buck น้อยอีกด้วยนะครับผมจะดีไปไหนเนี่ย
และนอกจากนี้นะครับอาวุธประเภทดาบยาวเนี่ยแคปคอมในภาคซันเบรกนะครับยังได้เพิ่มท่าเสริมพลังการโจมตีให้กับอาวุธประเภทดาบยาวนี้นั่นคือท่า Harvest Moon นะครับท่านี้ในขณะที่เรากางวงแหวนนะครับถ้าเราสามารถเคาน์เตอร์มอนสเตอร์ได้สำเร็จนะครับเราจะได้ฮิตการโจมตีของมอนสเตอร์เพิ่มเติมเพิ่มดาเมจการโจมตีให้กับมอนสเตอร์อย่างมหาศาลนะครับแล้วก็ท่าสเปเชียลชีทใหม่นะครับท่าซาร์เคตชีทท่าชักดาบใหม่นะครับที่โจมตีออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจอย่างมหาศาลให้กับมอนสเตอร์ด้วยเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาอาวุธชิ้นแรกนะครับในการเล่นเกม Monster Hunter นี้อยู่นะครับอาวุธดาบยาวเป็นอาวุธที่ควรจะเป็นอาวุธชิ้นแรกที่เพื่อนๆเล่นเลยนะครับเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วมันเคาน์เตอร์ชุกชิงชุกชิงสุดยอดแน่นอนครับหลายๆครั้งนะครับที่เพื่อนๆผู้เล่นใหม่อาจจะเข้าไปถามในคอมมูนิตี้นะหรือว่าเพื่อนๆที่เล่นมาก่อนนะครับก็อาจจะแนะนําเพื่อนว่าเอ้ยจับดาบโล่ดูสินะครับในส่วนความเห็นผมนะครับอาวุธดาบโล่เป็นอาวุธที่ซิมเปิ้ลเล่นง่ายนะครับแต่มันขาดความตื่นเต้นยังไงนะมันไม่เร้าใจเพียงพอนะครับสำหรับ3บุชชิ้นนี้นะครับผมคัดมาแล้วเพื่อนๆนะครับเล่นไม่ยากพริ้วนะครับตายยากแล้วก็สนุกสนานเร้าใจ enjoy แบบเกม Monster Hunter Rise Sunbreak นี่แน่นอนครับและนี่ก็เป็นความเห็นของผมครับเกี่ยวกับอาวุธ3ชิ้นนี้นะที่จะนำมาให้เพื่อนๆเล่นใหม่ที่กำลังหาอาวุธเล่นอยู่ได้ลองเล่นกันดูนะครับถ้าหากมีข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดเพื่อนๆก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้บอกผมได้เล็กเหมือนกันนะครับหรือถ้าพลาดจริงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะพลาดวิดีโอตัวใหม่จากเรานะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเต้ยลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปวิดีโอตัวหน้าครับผมแฮปปี้เอนดิ้งครับ